สวัสดีครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กันในช่องชายตาสตูดิโอนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปวิเคราะห์เหรียญพาวนะครับหรือ Power Ledger นั่นเองครับผมก่อนการวิเคราะห์นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักเหรียญพาวก่อนนะครับเหรียญพาวถูกจัดอันดับใน Coin Market Cap อยู่อันดับที่297นะครับผู้สร้างคือดร.เจมมากรีนและคณะของเขานะครับผมสร้างเมื่อปี2016ความเร็วและค่าธรรมเนียมของเขาในจุดนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับเพราะว่าตัวของพาวทำงานภายใต้ระบบของเหรียญอีเธอเรียมนะครับซึ่งปริมาณเหรียญในปัจจุบันคือ458ล้านเหรียญ นะครับจากซัพพลายทั้งหมดที่มีคือ 1,000 ล้านเหรียญ นะครับเทคโนโลยีที่ใช้นะครับเริ่มแรกจะเป็น Proof of Work นะครับเพราะว่าเขาทำงานภายใต้อีเธอเรียมนะครับผมแต่ในตอนหลังเนี่ยถูกเปลี่ยนมาเป็น Proof of History ของ Solana นะครับโดยเหตุผลที่พาวได้เปลี่ยนเป็นเพราะว่าพาวมองเห็นว่าตัว Solana นะครับมีการใช้เป็น Proof of Story นะครับซึ่งได้พัฒนามาจาก Proof of Stakeซึ่งมันใช้พลังงานน้อยกว่า Proof of Work หรือการขุดนะครับเลยทำให้ตัวพาวเนี่ยใช้ระบบของ Solana แทนนะครับผมจุดประสงค์ในการใช้งานของเหรียญพาวนะครับจะเป็นโทเค็นในระบบนิเวศของแพลตฟอร์ม Power Ledger นะครับที่ทำหน้าที่ช่วยขายและแลกเปลี่ยนพลังงานนะครับผมก็คือพาวเนี่ยจะเด่นไปทางการเป็นตัวกลางนะครับในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนพลังงานนะครับผมโดยใช้เหรียญโทเค็นกระบวนการทำงานของพาวนะครับจะมีทั้งหมด3ตลาดนะครับก็ได้แก่ตลาดการแลกเปลี่ยนพลังงานตลาดการซื้อขายด้านสิ่งแวดล้อมตลาดสินทรัพย์พลังงานหมุนเวียนนะครับผมซึ่งค่อนข้างที่จะครอบคลุมด้านพลังงานทั้งหมดเลยนะครับนะซึ่งเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับผมในปัจจุบันนะครับเหรียญพาวได้เดินอยู่บน2เส้นเทรนด์ไลน์ด้วยกันนะครับซึ่งในจุดนี้นะครับตัวของพาวในตอนนี้อยู่ที่เส้นเทรนด์ไลน์บนนะครับผมซึ่งเมื่อผมทำการวัดด้วยฟิโบนัสซี่รีเทรสเมนต์จากจุดเริ่มต้นของเขาจนถึงยอดเอาทำไฮที่เขาเคยทำบริเวณ20บาทนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้นะครับตัวเขาตกไปที่ช่วงราคาประมาณ3บาท64สตางค์และช่วงประมาณ5บาท79สตางค์ซึ่งเป็นช่วงประมาณ 92.4% และ 78.6% นั่นบ่งบอกว่าตัวเขาเนี่ยตกลงมาต่ำมากนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะโซนตรงนี้ทีนี้เนี่ยในจุดตรงนี้มันจะเป็นเทรนด์ขาขึ้นของเขาอย่างแน่นอนนะครับที่กำลังขึ้นมาซึ่งตอนนี้จะอยู่ที่ช่วง 23.6 ถึง 50% แล้วมันกำลังบ่งบอกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาพยายามจะขึ้นไปต่อนั่นคือช่วงเอาทำไฮของเขาที่เขาเคยทำไว้ช่วง20บาทนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะทำการตีด้วยฟิโบนัสซี่เทรนด์เบสให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าต่อจากนี้ตัวของเขาเนี่ยจะขึ้นไปที่แนวต้านบริเวณไหนบ้างนะครับผมก็จะทำการตีบริเวณ2บาท20สตางค์นะครับขึ้นไปยังยอดช่วง20บาทนะครับแล้วลากลงมาที่บริเวณ3บาทซึ่งเป็นท้องคลื่นก่อนหน้าราคาปัจจุบันเลยนะครับผมเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าที่ 100% เนี่ยจะตกอยู่ที่ช่วงประมาณ20ถึง21บาทนะใช่ซึ่งเป็นออลไทม์ไฮของเขาอยู่แล้วทีนี้เนี่ยหากราคาพุ่งขึ้นมาอีกครั้งนะครับสิ่งที่เขาจะต้องขึ้นไปทำลายเลยนั่นก็คือออลไทม์ไฮของเขาอย่างแน่นอนนะครับที่20บาททีนี้เนี่ยหากบูลิทและไปต่อนะครับแน่นอนแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ช่วง 161.8% ซึ่งตรงกับ32บาท42สตางค์เนาะตรงนี้เลยนะครับผมค่อนข้างสูงเลยนะครับค่อนข้างสูงเลยนะครับหากพุ่งขึ้นไปอีกครั้งนะตรงนี้นะที่จะต้องขึ้นมาเอาชนะให้ได้นะครับออลไทม์ไฮที่20บาทนะครับผมแล้วก็อาจจะมีการไซด์เวย์ตกมายังบริเวณเส้นไลน์กรอบบนนะที่ประมาณ15บาทตรงนี้นะถึงจะขึ้นอีกครั้งนึงที่ช่วงประมาณ32บาทนะครับผมนี่คือเวในการเดินของเขานะครับผมซึ่งหากจะให้วิเคราะห์ช่วงราคาในปัจจุบันว่าเขาจะไปในทิศทางไหนต่อนะครับชัดเจนมากเลยว่าตอนนี้เนี่ยตัวของเขานะครับมีการยกโลกนะเวนี้นะครับผมเกิดเป็นลักษณะของคอนเวอร์เจนต์นะในการพุ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะไปลุ้นได้นะครับที่ออลไทม์ไฮของเขาอีกครั้งเนาะซึ่งก่อนไปถึงออลไทม์ไฮเนี่ยจะต้องผ่านแนวต้านที่17บาท30สตางค์ก่อนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจากกันไปแค่นี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับ